วันนี้จะพามาเที่ยวตลาดโลคอลในเกาหลีนะในนี้มีแต่คนถิ่นเดินนะใครจะมาเที่ยวแนะนำเลยเพราะในนี้มีสตรีทฟู้ดเจ้าเด็ดซ่อนตัวอยู่มากมายนะครับของกินแปลกๆเต็มไปหมดเลยที่สำคัญราคาถูกมากและอยู่ใกล้ฮงแดด้วยแหละครับอีตลาดนี่อีชื่อมังวอนถ้าพวกเลือกกินนังอยากมากินของกินเนี่ยอารมณ์แบบลื้อไปเดินตลาดภูอ่ะในนี้มีของกินให้เลือกเยอะมากครับทั้งของทอดขนมหวานอีไอติมมัชเมลโล่นี่โอ้โหอร่อยมากรามยอนเจ้าเด็ดใส่น้ำแข็งลงไปเลยและพริกทอดยัดไส้ในตำนานกรอบจนใช้เหงือกบดได้ต่อแถวเป็นชั่วโมงเลยครับร้านนี้และมีอีกหลายอย่างเลยครับตลาดนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมานะพกตังค์ไปต้องเยอะแต่กินอิ่มอ้วกแตกแน่นอนถ้าพร้อมแล้วป่ะไปเดินหาของกินในตลาดกันดีกว่าอาสาพาไปลงตลาดมังวอนหาของกินแบบคนเกาหลีปกติคนไทยมาเที่ยวเกาหลีก็พักที่ไหนฮงแดใช่ไหมเพราะว่ามันมาจากสนามบินง่ายเนาะอ่ะจากฮงแดเนี่ยเรานั่งซับเวย์ไลน์6ที่สถานีฮงอีกไปลงที่สถานีมังวอนได้เลย5นาทีเท่านั้นถึงแล้วแล้วก็ใช้ทางออก2เดินขึ้นมาครับถามคนแถวนั้นว่ามังวอนอยู่ไหนเขาจะตอบกลับมาว่าอะไรของมึงที่บ้าพูดภาษาไทยบ่ได้แต่ไปไม่ยากครับเดินตามฝูงคนไปเลยระหว่างทางจะมีผลไม้ของสดมากมายมีอาหารทะเลด้วยผักไหมครับผักสดๆเลยนะครับผักสดจนอยากจะเดินเข้าไปต่อยเลยครับอโมค่ะอโมแล้วอโมคืออะไรเต้าหู้เสียบไม้ค่ะได้ซอสเกาหลีค่ะร้านอโมโต๊ะบกีจะมีให้เห็นเยอะมากอาหารทะเลหอยแครงหอยแมงภู่หอยแมคคาก็มีอาหารทะเลที่นี่มีอันเป๋าฮื้อแพ็คสดๆแบบนี้และราคาถูกเหมือนแจกฟรีมีปลาหมึกมีกุ้งหอยปูปลาหมาพุดเดิ้ลหมาพุดเดิ้ลไม่น่ามีนะผลมงผลไม้ผลกรรมก็มีที่พามาที่นี่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบคงจะเหมือนกับเราไปเดินเล่นที่ตลาดไม่ได้แบบแฟชั่นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าของกินร้านเด็ดร้านในตำนานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับเราจะเลือกร้านที่ดูน่ากินแล้วก็คนเยอะๆร้านนี้เป็นมัชเมลโล่ไอศกรีมว่ะชื่อร้านบาสักมัชชะดีฟรายมาร์เก็ตนะโอเค can I have vanilla 2 please โอ้ยอันนี้เป็นเหมือนโคโลเกะที่ญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร can I have one of mozzarella cheese 1ทั้งหมด 11,000 วอนยาเราจะเผาไฟเขาก่อนนะครับจะได้หอมน่าทานนี่แหละครับได้แล้วครับไอ้กรัวก็เอาไปเลยดูดีมากบอกเลยว่ากลิ่นแบบสุดยอดนะครับเวลามัชเมลโล่โดดย่างสดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาเลยดีมากอ่ะมีกลิ่นน้ำตาลไหม้นิดนึงนึกออกปะแล้วข้างในก็จะนุ่มอีกชั้นหนึ่งพอนุ่มเสร็จเนี่ยข้างในมันเป็นไอติมเนาะแปลว่ามี3เลเยอร์ก็คือหอมกรอบนุ่มกลางและเย็นชื่นใจข้างในนะยอดเยี่ยมมากคนเต็มเลยนอกจากไอติมมัชเมลโล่นะต้องมีของทอดอันนี้เป็นไส้มอสซาเรลล่าชีสว้าวนี่มันไม่ธรรมดาว่ะมีร้านแรกแล้วเนี่ยร้านนี้ควรค่ากับการมารอครับแต่หนทางระยะอีกยาวไกลนะถ้ามองด้วยตาปากระยะยาวเป็นกิโลครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆว่าที่บางวอนมีอะไรบ้างพาคนดูมันไหนวะเนี่ยเป็นตลาดสดจริงๆแต่ของกินมันเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยเรามาเจอร้านนี้ครับฮุนฮุนโฮต็อกเป็นร้านดังของคนเกาหลีเขาคนต่อแถวเพียบเดินมายังไม่ถึง20เมตรเลยทั้งทอดอ่ะน่ากินมากเลยคนต่อแถวยาวเหยียดเลยอารมณ์เหมือนเป็นปลาท่องโกทอดลองกินสักชิ้นนึงผมรู้สึกว่าแปลกตาดิเวลามาเที่ยวเกาหลีอ่ะคนไทยก็ชอบไปชิคๆหน่อยป่ะแล้วก็พอมาตลาดเราไม่คิดว่าจะมีเด็กวัยรุ่นเยอะอันนี้คือเหมือนเวลาเราอยากไปกินร้านเด็ดในบรรทัดทองไม่ต้องชิคก็ได้ขอแค่อร่อยก็พอแป้งโฮต็อกของเรามี4แบบนะก็เลือกเอาแล้วก็เลือกได้ว่าอยากจะคลุกกับเอาผงอะไรบ้างผงชีสก็มีอารมณ์แบบเหมือนซาลาเปาทอดในร้านกล้วยแขกอะคุณแต่ว่ามันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือจะมีบางอันที่เขามีไส้ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ทอดร้อนๆขึ้นมากลิ่นหอมฟุ้งเลยนี่ครับคลุกชีสครับรับไปอันยอนเซโย How to call this AG Kotok 1001 What is it Cheese In Germany Chia Chia อะไรคือ Chia Is it in powder Okay This one please โอเคแล้วก็ถอนเองเลยนะครับลองดิร้อนมากเลยอ่ะTexture คือดีมากคือกรอบแบบกรอบโคตรๆอ่ะแล้วก็ยังมีไส้นะครับอันนี้มันน่าเป็นไส้เหมือนไส้มันแล้วก็ค่อยทอดสดใหม่ทุกอันแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาอะไรคลุกข้างนอกนะก็จะมีชีสอันนี้น่าจะเป็นแบบแป้งถั่วแต่ไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าผมว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่ผู้คนจะลองอร่อยมากตลาดนี่แล้วครับข้าวสารครับตลาดครับแห้งครับเอาอะไรซื้ออะไรครับเราจะสังเกตได้ว่าร้านต่างๆพอเขาออกทีวีเขาจะเอามาปริ้นแปะที่ร้านตัวเองร้านนี้เขาขายกิมจิปลาหมึกเอาเหล้าหน่อยไหมโนแอลกอฮอล์ครับหน้าอย่างมึงนะเอาก็ได้ครับจัดไปสเปคนี่มักกะลิของดีแต่เช้าเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับมักกะลิเนี่ยกินกับนี่เลยนี่คือกิมจิปลาหมึกห่อด้วยใบงาลองชิมได้
แซ่บมากเลยอีดอกครับอดอกเขาบอกแล้วแซ่บแบบนี้ต้องกินคู่กับมาร์กาลีนเอา1ขวดครับจัดไปครับใส่ถุงให้Thank you very much Thank Crush I love you ของแห้งต่างๆที่กูจะซื้อฝากก็มาซื้อได้แต่ระวังกระเป๋าเหม็นนะกิมจิเจ้าเด็ดมีขายมากมายแต่คงไม่มีใครบ้าเอากิมจิใส่กระเป๋าเดินทางตายๆแล้วเราก็มาเจอนี่ค่ะร้านรามยอนแหมเช้าๆแบบนี้นะมันควรกินก๋วยเตี๋ยวร้อนไม่ใช่กินเหล้าแบบร้านเมื่อกี้ร้านนี้ดังนะออกรายการ KBS ของเกาหลีเลยทำเส้นสดๆก็มีทั้งหมี่ร้อนเมื่อกี้แล้วก็หมี่เย็นที่ใส่น้ำแข็งใสลงไปเลยมาอีกแล้วเจอมาอีกนิดนึงเจอแบบคนต่อแถวเต็มเลยเห็นว่าเป็นของทอดอีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่แป้งทอดแล้วน่าจะเหมือนพริกหยวกนะครับแต่ว่ามันมีพริกเม็ดใหญ่ๆอ่ะแล้วก็สอดไส้แล้วก็เอาไปดีฟรายนะครับน่ากินมากเลยร้านนี้ก็จะมีอย่างอื่นนอกจากพริกทอดด้วยจะขายพวกพาจอนเป็นพิซซ่าเกาหลีซึ่งการกินของทอดพวกนี้มันจะเข้ากันได้ดีกับมาโกรินะครับ3อัน 8,000 วอนนะครับ How to call this original gochu chigim gochu gochu chigim gochu gochu chicken gochu chicken chigim ไม่รู้เหมือนกันเรียกพริกทอดต่อไปนั่นแหละกูจูชิคเก้นพริกทอดร้านเราดังมากๆเลยนะครับเราจะเอาไส้หมูเนี่ยยัดลงไปในพริกเทียบทุกร้านคือร้านนี้คือหอมที่สุดละหอมทั่วซอยเลยรอคิวเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเขาก็จะให้เป็นตั๋วมาก็ไปเดินกินอย่างอื่นแล้วค่อยมารับได้ครับดูดิน่ากินป่ะคล้ายๆนี่เลยอ่ะพริกทอดในข้าวแช่บ้านเราอ่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับเพราะว่ากันว่านี่คือที่สุดของตลาดนี้แล้วเขาก็จริงๆเขามีเป็นร้านให้นั่งทานครับแต่ว่าคนนั่งข้างหน้าแน่นเรากินทีดีกว่าดูน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยยังร้อนอยู่เลยร้อนอยู่เลยนี่คือพริกทั้งอันนะครับแล้วก็เขาสอดไส้เป็นไส้หมูแล้วก็เป็นดีฟรายนะเมื่อกี้เราเห็นวิธีการทำก็คือชุบทอดเสร็จไม่พอเอามาชุบใหม่แล้วก็ทอดคือแค่จับตอนนี้คือรู้สึกกรอบมากๆขอลองฟังเสียงความกรอบเป็น1ชั่วโมงที่โคตรคุ้มค่าเลยอ่ะเปลี่ยนคือตัวพริกเนี่ยยังคงมีความกรอบและสดนะครับทั้งที่แบบดีฟรายอ่ะและที่สำคัญคือไส้แน่นมากเป็นไส้หมูสับทรงเครื่องอะไรเงี้ยนะครับอย่าหิวเลยอยากบินไปกินซะตอนนี้อีกรอบนึงคือมันไม่เหมือนของไทยเรานะมันจะมีความกรอบแบบกรอบชิปเป๋งอะและยิ่งกินร้อนๆตอนนั้นเลยมันอร่อยยอดเยี่ยมซะอยากจะตะโกนมาดูร้านที่เราไม่ได้ชิมบ้างนะครับแต่ว่าอยากกินมากอย่างร้านนี้ขายแซนด์วิชแต่ว่าเป็นอารมณ์เบอร์เกอร์ดูดิใส่ชีสใส่ผักใส่เนื้อเชิญข้ามากินได้ค่ะและร้านนี้ขายแฮมเบอร์กนั่นเองนะครับย่างสดๆแบบนี้เลยกลิ่นหอมลอยทั่วหัวเหม็นกันทั้งตลาดเลยครับโอ้คุณดูดิโอ้แต่ท้องผมไม่ไหวแล้วอยากกินมากทั้งหมดทั้งมวลนะถ้ามาเกาหลีแล้วอยากโลคอลลองมาดูครับตลาดมังวอนคือแบบเป็นตลาดแบบจริงๆเลยเรียวๆเลยนะ เป็นสตรีทฟู้ดแบบเรียวๆไม่มีอะไรปลอมไม่มีอะไรจัดตั้งนะทุกอย่างน่ารักมากในแบบที่เกาหลีจริงๆมากินกันทั้งวัยรุ่นทั้งคนเกาหลีมาหาสตรีทฟู้ดกินกันจริงจังนะครับก็ตอนนี้เกาหลีมาได้แล้วนะพักพงแดงอ่ะใกล้สุดเวลาจากสนามบินก็นั่งต่อเดียวมาช่วงนี้ไม่มีเอ็กซ์เพรสเทรนเนอร์ป่ะมันมีแต่นั่งธรรมดาก็ใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วถ้าเกิดอยากมาตลาดนี้หาของกินนะครับมันก็อยู่ใกล้มากแค่2สถานีเดี๋ยวEP หน้าเดี๋ยวพาไปอัปเดตอย่างอื่นต่อนะครับวันนี้อิ่มชิปเป่งเลยแล้วเจอกันนะใครอยากมาเกาหลีมาได้แล้วช่วงนี้ใครมาชอบโดนกักตัวใช่ไหมแต่เอาจริงนะเท่าที่ผมคุยกับคนมาเนี่ยถ้าโชคชะตาชี้ช้ำจริงๆโดนเขาเรียกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเราไม่ได้คิดจะเป็นผีน้อยจริงๆก็เตรียมหลักฐานต่างๆไปแค่มีหลักฐานที่พักตั๋วเครื่องบินขากลับมีหลักฐานยืนยันว่าเราทำงานอยู่ในไทยต่างๆก็ปลอดภัยครับเอานะถ้าเกิดอยากไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เกาหลีก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วล่ะใครเคยไปที่นี่แล้วมีอะไรอร่อยๆก็แปะในคอมเมนต์นะเดี๋ยวรอดูรอบหน้าจะไปชิมตามบาย